ผู้ชมคะพามาดูความทุกข์ร้อนของชาวพระราม2กันบ้างต้องใช้คำว่าชาวพระราม2ไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะรวมถึงประชาชนคนอื่นๆที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเพราะบอกว่ารถติดหนักมากบริเวณทางนั้นนะคะมีโครงการก่อสร้าง3โครงการด้วยกันชาวบ้านบอกว่ารถติดหนักถึงขั้นตั้งฉายาเลยบอกว่าแถวนี้เนี่ยเป็นถนน7ชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรที่ว่านี้เพราะว่าสร้างมานานเกือบ2ปียังไม่แล้วเสร็จเลยค่ะนี่คือที่หน้าวัดพันท้ายนรสิงห์นะคะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรบนถนนพระราม2จากการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข35ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัยระยะทางรวม 11.7 กิโลเมตรและการก่อสร้างสะพานกลับรถ2แห่งที่กม12และกม16และสะพานข้ามทางรถไฟกม18โดยเขารวมกลุ่มกันค่ะใช้ชื่อว่ากลุ่มคนรักถนนพระราม2รวมตัวกันที่บริเวณสะพานลอยข้ามถนนวัดพันท้ายนรสิงห์เนื่องจากว่าต้องการจะเรียกร้องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกรณีการก่อสร้างถนนถึง3โครงการในบริเวณจุดเดียวกันทั้งหมดนี่แหละค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างมานานเพราะว่าการก่อสร้างล่าช้าแล้วก็ปล่อยปละละเลยทำให้การจราจรติดขัดทุกวันกลายเป็นฉายาว่าถนน7ชั่วโคตรซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยสร้างมาแล้วนับ2ปีนะคะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววจะเสร็จพร้อมกันนี้กลุ่มชาวบ้านเขายังได้นำป้ายมานี่ค่ะถือป้ายมาด้วยป้ายก็มีข้อความมาติดจะตั้งใจจะติดไว้ที่บริเวณสะพานลอยแต่ตำรวจบอกว่าติดไม่ได้เพราะว่ามีความผิดทางกฎหมายนะคะขณะที่นายอภิชาติไพรรุ่งเรืองนายกสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นตัวแทนยื่นหนังสือเปิดผนึกผ่านสื่อมวลชนพร้อมกับระบุว่าการที่ชาวบ้านมารวมตัวกันวันนี้ไม่ใช่การประท้วงแล้วก็ไม่ใช่การคัดค้านเรื่องของการสร้างถนนพระราม2ด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังเสียงตัวแทนของชาวบ้านกันหน่อยค่ะมันครับเนื่องด้วยถนนพระราม2เส้นนี้นะครับได้ก่อสร้างมาเมื่อปี2500ปลายปี2560นะครับและปีนี้2562แล้วในช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างเนี่ยระยะทางแค่11กิโลเมตรครับแล้วมันก่อสร้างกันแบบเหมือนกับไม่มีฝีมือหรือช่างที่มารับเหมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีประสบการณ์เพราะการก่อสร้างมันล่าช้ามากแล้วก็ไอ้เรื่องป้ายที่จะต้องให้ระวังต่างๆนี้ไม่มีการติดเลยครับบางครั้งเองเนี่ยใช้เส้นเชือกเนี่ยมากั้นเฉยๆนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เราคิดว่าอยากจะออกมาเรียกร้องในสิ่งที่เราเป็นภาคประชาชนที่ใช้ถนนพระราม2เป็นที่สัญจรไปมาทุกวันเราเจอวิกฤตอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วก็เลยอยากจะมาวิงวอนแล้วก็ขอร้องไปยังรัฐบาลนะครับว่าขณะนี้เนี่ยอยากให้รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีลงมาดูแลตรงนี้อย่างเร่งด่วนครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปอยู่ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นทุกรถทุกคันที่วิ่งมาจากภาคเหนือภาคอีสานจะต้องรวมกันมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับไปเสียงของผู้ใช้รถใช้ถนนกันบ้างแถวนี้นะคะก็บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเพราะว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนมานานจากการก่อสร้างที่ไม่มีทีท่าว่าจะแล้วเสร็จสักกะทีค่ะในซอยวัดพันท้ายครับครับฮะแล้วก็ใช้เส้นนี้มาตลอดทีนี้ช่วงนี้ปีประมาณปีนึงเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างทางในถนนพระราม2ขาออกซึ่งทำให้รถติดตั้งแต่ต่างระดับพระราม2ถึงเนี่ยสะพานข้ามทางรถไฟทั้งหมดมี3โครงการซึ่งทำแล้วไม่ได้บูรณาการคุณสังเกตดูต้นหญ้าขึ้นแล้วต้นไม้ขึ้นแล้วบนกองดินแสดงว่าไม่ได้ขยับอะไรเลยแล้วรถติดก็ไม่มีใครมาดูเลยบางวันปิดคู่ขนานฝั่งนู้นให้เด็กนักเรียนมายืนรอรถกันอยู่ที่เกาะกลางของระหว่างช่องคู่ขนานกับช่องเมนโรดอ่ะมันเหลืออดจริงบางที3ทุ่มกลับบ้านรถยังติดอยู่ผมออกจากบ้าน6โมงไปโรงเรียนไปทำงานทันปกติตอนนี้ต้องออกตีห้าครึ่งซึ่งออกมาตีห้าครึ่งเนี่ยรถติดแล้ววันนี้ก็ถึงนัดรวมตัวกันมาคนในย่านนี้ซึ่งคุณภาพชีวิตต่ำลงมากนี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นผู้ใช้ถนนตัวจริงเสียงจริงระบายความรู้สึกออกมาบอกว่าตอนนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามาทำงานก็แทบจะไม่ทันเลยแล้วก็บอกด้วยว่าการก่อสร้างเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีใครมาทำอะไรเลยขนาดต้นไม้มันยังขึ้นได้เลยเลยฝากสะท้อนไปถึงฝากฝั่งที่เกี่ยวข้องให้มาเร่งดำเนินการนะคะคุณผู้ชมมาดูโครงการนี้กันหน่อยค่ะเป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะมูลค่านับกว่า 3,000 ล้านบาทผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงประกอบด้วยสำนักก่อสร้างทางที่1สำนักก่อสร้างทางที่2
และสำนักก่อสร้างสะพานโดยทั้งหมดสังกัดกรมทางหลวงค่ะและแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะอยู่ในพื้นที่ของทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครแต่ทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครก็มีหน้าที่เพียงแค่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการเท่านั้นทั้งนี้นะคะผอ.แขวงทางหลวงสมุทรสาครบอกว่าอยากให้มองว่าหลังจากประชาชนเนี่ยยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปแล้วก็จะทำให้ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในจุดที่รถติดขัดแล้วก็ดำเนินการไม่ได้มาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนนี้เคยเดินทางไปอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามใช้เส้นพระราม2แป๊บเดียวนะจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงนะครับสำหรับเดินทางจากกรุงเทพไปอัมพวานี่คือปัญหาที่ประชาชนเขาสะท้อนมานะครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ